โฮเอลโรดิเกสคนพิการไร้ขาที่ต้องใช้รถวีลแชร์เขาไม่มีบ้านอยู่และมีชีวิตไปวันๆจากการขอทานข้างถนนแต่มาวันนี้ซานตาคลอสปรากฏตัวและมอบอาหารเสื้อผ้าให้แก่เขานับเป็นภาพที่เห็นได้ยากเหลือเกินในช่วงเวลาที่เวเนซุเอลาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักQue le supla mucho de todas las cosas que necesitan para ayudar a las personas de la calle, ya que a nosotros nos miran a veces de hombro hacia abajo porque vivimos en la calle, como a veces comemos de la basura porque no conseguimos, pero siempre pone Dios en los corazones, ángeles en nuestro camino. Y ustedes son los ángeles de la Navidad esta vez. Que Dios me los bendiga, les dé mucha salud.สำหรับซานตาคลอสที่ปรากฏตัวพวกเขาเป็นอาสาสมัครให้แก่โครงการที่มีชื่อว่าซานตาอินเดอะสตรีทซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ12ปีก่อนเพื่อช่วยแบ่งปันของขวัญให้แก่คนยากจนในกรุงกาลากัสและเมืองอื่นๆของเวเนซุเอลาก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงMás que todo traemos felicidad a mucha gente que en esta situación está sumamente triste, desolada, no, sabes, no tiene como ningún motivo y nosotros le traemos este día un poquito de alegría. ในกรุงกาลากัสปีนี้ตามถนนหนทางไร้ซึ่งแสงไฟหรือเครื่องประดับตกแต่งที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดย IMF คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงแต่ระดับ 2,349% ในปีหน้าดังนั้นสิ่งที่เหล่าซานต้าและผู้ช่วยนำมามอบให้แก่ผู้คนคืออาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าและของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กๆแต่ปรากฏว่าเด็กๆจำนวนมากไม่ได้ต้องการของเล่นพวกเขาต่างร้องขออาหารเพราะในตอนนี้เวเนซุเอลาขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคอย่างหนักตลอดสองข้างทางที่เหล่าซานต้าผ่านไปพวกเขากล่าวคำว่า Merry Christmas กับผู้คนข้างทางแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล่าวทักทายกลับมาอาจเป็นเพราะในปีนี้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ชาวเวเนซุเอลาจะหันมาสนใจงานเทศกาลแห่งความรื่นเริงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน